วิธีสร้างความคิดดีๆเพื่อเตรียมลุยงานใหญ่วิธีการสร้างความคิดดีๆเพื่อความสำเร็จในการทำงานวิธีคิดที่ดีย่อมมาจากการอ่านฟังหาข้อมูลมากๆและคิดวิเคราะห์จัดเรียงลำดับความสำคัญฝึกบ่อยๆก็จะทำให้เป็นคนที่มีความคิดดีตัวอย่างแนวทางการสร้างสรรค์ความคิดดีๆแบบต่างๆ 1. อ่านให้มากก่อนที่จะลงมือทำเรื่องใดๆยิ่งงานสำคัญก็ต้องยิ่งอ่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. ดูให้มากสำรวจให้มากสังเกตให้มาก 3. จดบันทึกสิ่งที่อ่านสิ่งที่เห็นจะช่วยให้สมองจดจำได้ดียิ่งขึ้นและความคิดถูกเรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น 4. กรณีทำธุรกิจใดๆก็เช่นเดียวกันศึกษาคู่แข่งให้มากๆก็จะมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองและคู่แข่ง5. ปฏิบัติให้มากเพื่อทดสอบความรู้จากการอ่าน 6. คิดบวกจะช่วยให้ค้นพบช่องทางมากยิ่งขึ้นตัวอย่างการคิดบวกมีร้านอาหารมาเปิดใกล้บ้านขายดีมากรถมาจอดเต็มบางทีก็เลยมาบ้านของเราการคิดลบอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันตามมาการคิดบวกทำให้เกิดรายได้อย่างการคิดค่าจอดรถหรือหาอะไรมาขายที่เสริมกับร้านอาหารใกล้ๆบ้านที่เป็นคู่กรณีกันส่วนกรณีอื่นที่เราสามารถนำการคิดบวกไปใช้ได้เช่นตัวอย่างเราไม่มีทุนจะทำอะไรหากคิดลบก็จะแต่บ่นเครียดว่าไม่มีทุนจะทำอะไรเลยไม่รวยแต่การคิดบวกเมื่อไม่มีทุนมากก็จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยความไม่ประมาทเพราะพลาดไม่ได้การคิดบวกมีส่วนช่วยให้สร้างความคิดดีๆอย่างมาก7พูดคุยปรึกษากับคนที่เคยทำธุรกิจขนาดใหญ่ช่วยให้เกิดความคิดดีๆคนเหล่านี้จะมองเห็นภาพรวมในมุมกว้างมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งในสิ่งที่เราคิดจะทำและคุยกับคนที่ทำงานเล็กๆเป็นพนักงานคนธรรมดาทั่วไปเพื่อดูมุมมองอีกด้านการศึกษาหาความรู้หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนการทำงานแล้วค่อยลงมือทำก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่ลงมือทำทันทีโดยไม่มีการหาข้อมูลและวางแผนการทำงานก่อน